สวัสดีครับนี่เป็นวิธีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook บนระบบปฏิบัติการ Android นะครับสำหรับผู้ที่จะลงประกวดแข่งขันการอ่านอักษรเบลแบบมาราธอนนะครับในปี2019หรือปี2552กับทางกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้งานอักษรเบลแห่งชาตินะครับปลดล็อกอุปกรณ์กันให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็หาแอปพลิเคชัน Facebook กันเลยนะครับMessenger จัดการไฟล์ Messenger ใครที่ใช้ตัวอ่านหน้าจอนะครับเป็น Google Talkback อยู่ก็ทำตามได้ทันทีเลยนะครับ Facebook โอเคครับผมเข้าไปที่ Facebook กันเลยครับเมื่อเจอแล้วก็1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปนะครับหรือใครที่ใช้งาน Chai Plus หรือ Voice Assistant ก็ทำได้ใกล้เคียงกันนะครับรอแอปพลิเคชัน Facebook มีการโหลดสักครู่หนึ่งนะครับเข้ามาแล้วนะครับให้เราทำการสำรวจโดยการใช้1นิ้วปัดขวานะครับค้นหาช่องแก้ไขจะมีช่องค้นหานะครับ1นิ้วปัดขวาต่อครับส่งข้อความปุ่มส่งข้อความ1นิ้วปัดขวาครับเลือกแล้วฟีดขาวแท็บ1จาก5จะมีแท็บต่างๆนะครับมีทั้งหมด5แท็บแท็บที่1ฟีดขาวเรา1นิ้วปัดขวาผ่านไปเรื่อยๆนะครับรับชั่วโมงแท็บ2จาก5แท็บที่2รับชั่วโมงโปรไฟล์แท็บ3จาก5ปัดขวามาต่อครับโดยใช้1นิ้วนะครับแท็บที่3การแจ้งเตือนแท็บ4จาก5รายการใหม่แท็บที่4การแจ้งเตือนนะครับปัดขวาต่ออื่นๆแท็บ5จาก5แล้วเราก็เจอแท็บที่5จาก5เราก็ปัดผ่านไปนะครับโดย1นิ้วปัดขวาอีกทีนึงครับสร้างโค้ดบน Facebook เลือกรูปภาพหรือวิดีโอที่จะใช้สร้างโค้ดปุ่มสร้างโพสต์บน Facebook เลือกรูปภาพหรือวิดีโอเพื่อสร้างโพสต์นะครับเรามาโฟกัสที่ตัวนี้นะครับถ้าคุณปัดขวาเลยไปไปที่โปรไฟล์จะมีคำว่าไปที่โปรไฟล์ขออภัยครับไปที่โปรไฟล์นะครับให้1นิ้วปัดซ้ายย้อนกลับมานะครับสร้างโค้ดบน Facebook เลือกรูปภาพหรือวิดีโอที่จะใช้สร้างโค้ดปุ่มนะครับเมนูนี้ปุ๊บ1นิ้วแตะ2ครั้งเพื่อเข้าสู่เมนูสร้างโพสต์กันเลยครับรอโหลดสักครู่นึงนะครับอย่าลืมเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับไม่ว่าจะเป็น 3G 4G หรือ Wi-Fi หลังจากนั้นครับเราไปหาเมนูเริ่มต้นถ่ายทอดสดกันดีกว่าครับย้อนกลับปัดขวาไปนะครับโดยการใช้1นิ้วแชร์ปุ่มปิดอยู่นายหมอคอมสิทธิโชคครับผมเลือกความเป็นก็เป็นชื่อโปรไฟล์ของผมเองนะครับอัลบั้มคุณกำลังคิดอะไรอยู่ช่องแก้ไขจริงๆตรงนี้เราสามารถใส่ตัวแฮชแท็กนะครับผมตัว BM 2019ซึ่งการลงประกวดแข่งขันนั้นจำเป็นที่จะต้องใส่ในส่วนของการใส่แฮชแท็กนะครับผมการแข่งขันเบลมาราธอน2019ด้วยนะเดี๋ยวเราก็ไปที่ปุ่มเริ่มต้นถ่ายทอดสดกันก่อนดีกว่านะครับปัดขวาต่อไปก่อนรูปภาพวิดีโอปุ่มรูปภาพวิดีโอครับ1นิ้วปัดขวาครับแท็กเพื่อนแท็กเพื่อน1นิ้วปัดขวาครับความรู้สึกกิจกรรมสติ๊กเกอร์ความรู้สึกกิจกรรมสติ๊กเกอร์ปัดขวาครับเช็คอินปุ่มเช็คอินนะครับปัดขวาครับเริ่มถ่ายทอดสดปุ่มเริ่มถ่ายทอดสดปุ่มนะครับซึ่งจริงๆเมนูเริ่มต้นถ่ายทอดสดเนี่ยบางอุปกรณ์ก็อาจจะอยู่ด้านนอกคุณก็สามารถเข้าปุ่มถ่ายทอดสดจากด้านนอกได้เลยแต่ถ้าใครไม่เจอก็มาตามผมแบบนี้ได้นะครับเจอปุ่มเริ่มต้นวิดีโอถ่ายทอดสดนะครับเช็คอินเริ่มถ่ายทอดสดปุ่มเริ่มถ่ายทอดสดปุ่มนะ1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปเลยครับรอสักครู่นึงนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับเขาจะเปิดกล้องขึ้นมาทันทีเลยนะครับเราต้องไปใส่ Hashtag BM2019 ก่อนที่เราจะเริ่มต้นการอ่านเขียนตัวอ่านเบลแบบมาราธอนนะครับผมโอเคครับปัดขวามาครับค้านอยู่และคนอื่นๆอีก117คนต่อครับถึงสาธารณะโพดปัดขวาต่อนะครับไปหาช่องที่ให้เราเขียนอะไรสักนิดนึงแตะเพื่อเพิ่มคำอธิบาย3ระยะเวลาช่องแก้ไขแตะเพื่อเพิ่มคำอธิบายนะครับ3ระยะเวลาช่องแก้ไขผมใช้เสียงไทยกัญญาอยู่นะครับกับ Vocalizer นะครับ1นิ้วแตะ2ครั้งที่ช่องนี้กันเลยครับสักครู่หนึ่งนะครับคีย์บอร์ดก็จะขึ้นมานะครับแล้วเราก็ต้องใส่แฮชแท็กนะครับหรือเครื่องหมายชาร์ปเครื่องหมายตัวเลขนั่นเองนะครับก็ใช้คีย์บอร์ดภาษาอังกฤษสักนิดนึงนะครับเปลี่ยนคีย์บอร์ดเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ตอนนี้คีย์บอร์ดผมเป็นภาษาอังกฤษแล้วตัวพิมพ์ใหญ่จุลภาคแป้นพิมพ์สัญลักษณ์เราก็ไปหาแป้นพิมพ์สัญลักษณ์นะครับผมกำลังแสดงแล้วก็ใส่เครื่องหมายแฮชแท็กนะครับผมครับผมหนึ่งไม่ใช่แอดนะครับผมเป็นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตัวเลขนั่นเองปอนเนี่ยของผมเขาอ่านว่าปอนแต่จริงๆคือชาร์ปนะครับปอนแล้วก็ใส่ตัวภาษาอังกฤษนะครับตัว B Bravo แล้วก็ M ไมค์นะครับผมดอกจันสัญญาแป้นพิมพ์ตัวอักษรผมเปลี่ยนมาเป็นแป้นพิมพ์ตัวอักษรสักนิดนึง F 14 B E นี่ครับตัว B Bravo แล้วก็ตัว M K ลบ M M M ไมค์นะครับแล้วก็2019นะครับผมW Q 1 2 2 2 0 0
1 1 8 9 9นะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมก็จะไปเริ่มต้นวิดีโอถ่ายทอดสดสักนิดนึงครับคุณอยู่กับใครมีถามกำลังแก้ไขชาร์ป PM 2019ต้องแก้ไขชาร์ป PM 2019นะครับแล้วผมขออนุญาตที่จะคุณอยู่กับใครคุณสามารถเลือกได้นะครับว่าคุณอยู่กับใครคุณอยู่ที่ไหนคุณอยู่ที่ไหนก็สามารถใส่รายละเอียดก็ได้หรือจริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับคุณทำอะไรอยู่คุณทำอะไรผมขออนุญาตแบ็คออกมานิดนึงนะครับเพราะว่าจะได้ปิดตัวคีย์บอร์ดได้นะครับผมเป็นทีมตัวอักษรคิวโอเควิดีโอถ่ายทอดสดชาร์ป PM 2019หลังจากนั้นนะครับคุณอยู่ที่ไหนถ้าเราพร้อมที่จะเริ่มถ่ายทอดสดแล้วก็ตั้งกล้องให้เรียบร้อยนะครับเช็คกล้องนิดนึงว่าเป็นกล้องหน้ากล้องหลังนะครับคุณทำอะไรอยู่วิดีโอถ่ายทอดสดโอเคนะครับเชิญเพื่อนถ่ายทอดสดมีให้เชิญเพื่อนถ่ายทอดสดด้วยหน้ากากพิศวงสลับกล้องปุ่มสลับกล้องปุ่มเนี่ยเครื่องผมตอนนี้จะไม่แจ้งนะครับว่าเป็นกล้องหน้ากล้องหลังอยู่ในขณะนี้แต่ในขณะที่คุณเริ่มถ่ายทอดสดคุณสามารถเช็คได้ตอนที่จะถ่ายทอดสดนะครับผมก็สามารถตรงนี้โดยทั่วไปก็เป็นกล้องหน้าแต่เราถ้าให้ดีครั้งแรกก็หาใครมาช่วยดูสักนิดนึงว่าเป็นกล้องหน้าหรือกล้องหลังแต่เราสามารถเช็คได้ในขณะตอนกำลังถ่ายทอดสดก็ได้นะครับตรงนั้นจะอ่านนะครับโอเคครับปัดขวามาเปิดไฟขณะถ่ายทอดสดเปิดไฟก็กรณีตรงนี้คือเปิดแฟลชนะครับแต่แนะนำไม่ต้องเปิดแล้วแต่เปิดไฟในห้องแทนนะครับโอเคครับปัดขวาต่อรายการเอฟเฟกต์กล้องปุ่มตรงนี้เป็นรายการเอฟเฟกต์เราไม่ต้องใส่นะครับเริ่มถ่ายทอดสดจะมีปุ่มเริ่มถ่ายทอดสดผมก็1นิ้วแต่2ครั้งเริ่มถ่ายทอดสดนะครับผมเขาก็จะเข้าสู่การถ่ายทอดสดแล้วก็วางกล้องให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็เริ่มอ่านในส่วนของหนังสือที่กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบลแห่งชาติได้ส่งให้กับท่านผู้เข้าร่วมประกวดแข่งขันนะครับการอ่านเบลมาราธอน2019กันได้อย่าลืมติดแฮชแท็กนะครับ BM 2019กันด้วยก็เริ่มอ่านกันได้เลยนะครับโอเคถ้าอยากจะเช็คนะครับว่าในตอนนี้เราใช้กล้องหน้าหรือกล้องหลังให้ปัดขวามาครับรายการสดตอนนี้รายการสดนะครับเครื่องมือเอฟเฟกต์ปุ่มสลับเป็นกล้องหลังปุ่มตอนนี้เขาบอกว่าถ้าผมปัดขวามาเขาจะบอกว่าสลับเป็นกล้องหลังปุ่มแสดงว่าเราใช้กล้องหน้าอยู่นะครับผมอันนี้ก็เป็นการเช็คได้ว่าเราใช้กล้องหน้าหรือกล้องหลังนะครับคุณปัดขวามานะครับจะมีเขาบอกว่าสลับเป็นกล้องหลังเราไม่ต้องไปกดสลับนะครับแค่เช็คเฉยๆแต่ถ้าเขาบอกว่าสลับเป็นกล้องหน้าปุ่มแสดงว่าเราใช้กล้องหลังก็อย่าลืมสลับกลับมาเป็นกล้องหน้าแล้วก็ตั้งกล้องให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เตรียมอ่านในส่วนของหนังสือที่ทางกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้งานอักษรเบลแห่งชาติได้ส่งให้กับท่านการออกเสียงของผมวันนี้ติดขัดๆยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับผมโอเคเปิดหรือปิดแฟลชโอเคเมื่อเราอ่านหนังสือเบลได้จำนวนเวลาที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็กดเสร็จสิ้นแล้วก็โพสต์ลงในไทม์ไลน์ของเราให้เรียบร้อยนะครับในฟีดข่าวของเราให้เรียบร้อยทางเจ้าหน้าที่กองทุนก็จะมีการตรวจสอบการอ่านของท่านนะครับผมโอเคครับปัดขวาไปที่คำว่าเสร็จสิ้นชวนเพื่อนแสดงความคิดเห็นอัปเดตคำอธิบายเสร็จสิ้นจะมีปุ่มเสร็จสิ้นนะครับผมปัดขวามาเรื่อยๆจะมีปุ่มเสร็จสิ้นแล้วก็1นิ้วแตะ2ครั้งในกรณีที่คุณอ่านหนังสือจนได้เวลาที่พอใจเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้อาจจะอ่านครึ่งชั่วโมงวันต่อไปอาจจะอ่าน45ทีวันต่อไปอาจจะอ่าน1ชั่วโมงอ่ะกดที่ปุ่มเสร็จสิ้นนะครับปึ๊บโอเคครับแล้วเขาก็จะมีการประมวลผลติ้งนิดนึงแล้วเราก็ปัดขวามาที่ปุ่มโพสต์นะครับเขาจะมีให้เราลบอย่าไปลบนะครับอันนี้เครื่องผมอาจจะหน่วงนิดนึงเนื่องจากมีการบันทึกหน้าจอไปด้วยนะครับโพสต์รีเพลย์วิดีโอของคุณสาธารณะให้ตั้งเป็นสาธารณะไว้ก็ได้นะครับผมหรืออาจจะสอบถามทางผู้ดำเนินการประกวดนี้อีกทีนึงนะครับก็ตั้งเป็นสาธารณะไว้นะครับตอนนี้ในการถ่ายทอดสดก็มีเพื่อนๆที่ติดตามอยู่ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับถูกใจ2คนขอเชิญชวนนะครับในการอ่านเขียนเบรลนะครับซึ่งปีนี้ก็จัดในช่วงเดือนมกราคมปี2019หรือปี2552ช่วงนี้ก็ยังสามารถเข้ามาสมัครได้นะครับวันที่ทำสื่อการเรียนการสอนตัวนี้นะครับก็เป็นวันที่30ตุลาคม2561นะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องเพื่อนๆคนตาบอดและคนสายตาเลือนรางที่มีใจรักในการอ่านอักษรเบลมาร่วมกันประกวดอ่านเขียนอักษรเบลรวมถึงนี่ครับที่คุณจะสามารถอ่านเบลมาราธอนผ่านทาง Facebook Live ได้ครับผมนะโอเคครับผมเลือกไว้เก็บวิดีโอไว้
เลือกไว้โพสต์วิดีโอของลบปุ่มแล้วก็แชร์ปุ่มก็มีปุ่มลบปุ่มแชร์นะครับให้ปัดมาที่ปุ่มแชร์ปุ่มแชร์นะครับแล้วก็1นิ้วแตะ2ครั้งเป็นการแชร์วิดีโอทันทีกันเลยนะครับผมกด1นิ้วแตะ2ครั้งที่คำว่าแชร์นะครับตอนนี้วิดีโอก็น่าจะกำลังจะมีการประมวลผลหลังจากนั้นก็ประมวลผลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะกลับมาที่หน้าแรกของทาง Facebook เราก็สามารถกดปุ่มโฮมหรือเช็คนิดนึงที่วิดีโอที่เราเพิ่งแชร์ไปเมื่อสักครู่นี้เขาก็จะมีการอัปโหลดไปที่ Facebook ในฟีดข่าวแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้งานอักษรเบลแห่งชาติก็จะสามารถมาตรวจสอบการอ่านเบลมาราธอน2019ของท่านได้อย่าลืมนะครับ #BM2019 กันด้วยนะครับผมเครื่องหมายชาร์ปเครื่องหมายปอนนั่นแหละครับโอเคของผมเนี่ยใช้Google Keyboard อยู่หรือตัว Gboard อยู่ตัวเครื่องหมายชาร์ปหรือปอนเนี่ยอยู่ใต้เลข2นะครับผมอยู่ทางเปลี่ยนเป็นแป้นสัญลักษณ์แล้วก็ลองหาเลข1เลข2ด้านบนอยู่ใต้เลข2นั่นเองครับโอเคนะครับยังไงก็ตามผิดพลาดประการใดไปผมนายหมอคอมหรือสุโชควรหินันก็ต้องขออภัยมาณที่ดีด้วยนะครับในการทำสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองที่เพื่อนๆสามารถใช้ในการถ่ายทอดสด Facebook เพื่อมาอ่านเบลมาราธอนประจำปี2562หรือ BM 2019นี่แหละครับเบลมาราธอน2019กับทางกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้งานอักษรเบลแห่งชาตินะครับผมมาร่วมกันอ่านเขียนอักษรเบลกันนะครับโอเคครับผมโฮมออกมานะครับหลังจากที่เราใช้งาน Facebook เสร็จแล้วแล้ววันต่อไปก็มาอ่านเบลมาราธอนกันต่อนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม